เป็นพัชระค่ะคงไม่มีใครนะที่ไม่รู้จักมังคุดล่ะค่ะโอ้โหมังคุดนี่ล่ะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของถ้าท่านฉี่ออกมาแล้วเนี่ยฉี่กระปิดกระปอยฉี่มากไปหรือฉี่น้อยไปหรือฉี่แล้วเนี่ยทำให้เสียวเจ็บฉี่ออกมาแล้วฉี่เหลืองๆอะไรพวกเนี้ยท่านทราบไหมเพียงแค่ท่านกินมังคุดนี่ล่ะค่ะสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เลยทำให้ระบบปัสสาวะของเราเนี่ยกลับมาสู่ในภาวะปกติเลยล่ะค่ะขอให้ท่านกินมังคุดต่อเนื่องหน่อยแค่นั้นเองวันนึงเนี่ย 3-4 ลูกก็กินไปเถอะค่ะสามารถแก้ปัญหาตามที่ดิฉันกล่าวมาได้ดีเลยล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกทุกท่านล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ